ต่อไปครับคุณครูครับต่อไปนอกจากคราวที่แล้วเนี่ยมีคณิตศาสตร์ด้วยนะครับมีคณิตศาสตร์ไม่พอนะมีอันนี้ด้วยนะครับยุพรัตน์บอกไร้ชนกันค่ะอาจารย์แก๊ปนะในเพจน่าจะเพจอื่นหรือเปล่านะครับเพจนี้คงไม่รู้ว่ามีใครไร้ชนกันหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรหรอกน้องเพื่อความรู้ของพวกเรานะครับเราก็สามารถดูได้หลายอันนะครับฝึกฝนเยอะๆนะครับคุณครูไปต่อครับไปต่อมันจะมีไลค์หน้าเพจมันจะมีไลค์ในกลุ่มมีไลค์เพจนู้นเพจนี้นะครับน้องฝึกฝนได้นะฮะดูย้อนหลังได้นะกดแชร์ไว้ได้นะครับเพิ่งกลับมาจากทำพิธีค่ะโอ้ไปต่อครับไปต่อนะทุกคนครับข้อที่30-31ครับแหมอันนี้เป็นอาจารย์ต้องบอกว่าตั้งแต่อาจารย์เข้าสอบมาเนี่ยนะครับถ้าไม่รวมของกอพอนะถ้าเป็นครูผู้ช่วยนะแบบนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอเลยนะครับนะเพราะนั้นหลายคนอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนหลายๆคนนะครับเรื่องใหม่สำหรับคนหลายคนอาจารย์ให้มองนะให้มองสักพักหนึ่งนะครับแล้วตอบคำถามนะให้มองสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับสัก30วินะครับนะเขาให้แผนภาพตรงนี้มานะครับและเขาถามพวกเราว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ตอบเท่าไหร่ดูนะเขาถามพวกเราว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ตอบเท่าไหร่นี่ครับนี่ฮะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วตอบเท่าไหร่ตอบช้อยข้อไหนเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะก๊อปไปอีกหน้าให้นะครับเพื่อความสะดวกของน้องๆ นะฮะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปก๊อปไปอีกหน้าให้นี่ครับข้อ31ครับนี่เดี๋ยวย่อให้เห็นไหมนี่ครับนี่คือโจทย์นะนี่คือโจทย์ถามนะข้อ30นะนี่มาตอบกันครับครูครับเมื่อกี้ให้มองละเดี๋ยวตีกรอบไปให้เนี่ยจากภาพด้านบนนะครับจากภาพด้านบนนะเขาถามว่าจงหา L E A R N ไปยัง3มีค่าเท่าไหร่นะครับมันมีคำว่าโควิด COVID นะครับแล้วไปหาเลข1แล้วไปหาเลข2แล้วมันไป CCOVDI นะครับเราก็ต้องคิดแล้วเอ๊ะแล้วมันยังไงเนี่ยพอตัวอักษรพอมันผ่านตัวเลขไปเนี่ยมันทำให้ตัวอักษรมันเปลี่ยนด้วยนะครับพอมาไปเลข3ไปเลข1แล้วพอไปเจอนี้ COVIDD COVIDD นะครับเราก็ต้องดูแล้วเอ๊ะมันผ่านตัวเลขว่ะมันผ่านตัวเลขทำให้ข้อมูลเราเนี่ยหรือทำให้ตัวอักษรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตเลยครับนี่ฮะเข้าใจดีพอสมควรนะเลข2ครับคุณครูครับอาจารย์วงไว้เลยครับเลข2เขาบอกมาเลยเดิมเป็นอะไรครับนี่เดิมเป็น IT แต่พอมันผ่านเลข2มาปั๊บผ่านแล้วนะพอผ่านเลข2มาปั๊บมันเป็น IIT แสดงว่าอะไรครับถ้าตัวอักษรมันผ่านเลข2มันต้องเติมตัวหน้าไปตัวนึงเห็นไหมเพราะนั้นเราสรุปไว้เลยครับเลข2เขียนตรงไหนดีเลข2เติมตัวหน้าเติมตัวหน้าเราต้องสรุปไว้เพราะมันใช้2ข้อครับคุณครูนี่มันใช้ข้อ31กับข้อ30นะฮะเลข2คือเติมตัวหน้านะครับต่อมาครับน้องมาเหลือบดูตรงนี้ครับนี่เหลือบดูตรงนี้มันเป็น CCOVDI เอ๊ะเดิมมันเป็น COVID เติมตัวหน้าหนูเข้าใจมันผ่านเลข2มามันก็ต้องเติมตัวหน้าเข้าใจมั้ยมันผ่านอะไรมามันต้องเติมเหมือนกันมันผ่านเลข2มามันก็ต้องเติมตัวหน้าแต่ D กับ I มาสลับกันแสดงว่าเลข1ตรงนี้มันคือ2ตัวหลังสลับกันเพราะฉะนั้นน้องต้องสรุปไว้เลข1คือ2ตัวหลังสลับ2ตัวหลังสลับกันกันเขียนไว้เขียนโน้ตไว้เพราะมันใช้2ข้อครับครูข้อ30กับ31นะฮะต่อไปเลข1แล้วเลข2แล้วมีเลข3ด้วยนะครับเลข3ด้วยเลข1เรารู้แล้วคือสลับอะไรครับสลับ2ตัวหลังนี่มาดูสายล่างมีเลข3ด้วยนะครับเรา COVID ผ่านเลข3มาแล้วก็ผ่านเลข1ด้วยแน่นอนเลข1ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสลับ2ตัวหลังน้องเห็น2ตัวหลังไหมครับนี่
มันคือดีๆมันก็สลับกันไม่ได้มันก็สลับกันได้ที่เดิมนะครับแสดงว่าเลข3เนี่ยเดิมมันมีดีตัวเดียวไงพอมันผ่านทั้งเลข3ผ่านทั้งเลข1เนี่ยมันมีดีเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับแสดงว่าเลข3คืออะไรครับเติมตัวหลังเลข3คือเติมตัวหลังเพราะนั้นอาจารย์แก๊ปขอยัดช็อตโน้ตไว้นะเลข3เติมตัวหลังเติมตัวหลังอันนี้ต้องเขียนไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้แล้วนะครับค่อยๆไล่นะเลข1คือสลับ2ตัวท้ายเลข2คือเติมตัวหน้าเลข3คือเติมตัวหลังนะครับเราก็มาดูครับข้อ30โจทย์ถามอะไรมาดูนะข้อ30โจทย์ถามอะไร30จริงๆวันสอบน้องไม่ต้องเขียนเยอะอย่างอาจารย์ก็ได้นะแต่อาจารย์มาติวเนาะอาจารย์มาติวจะต้องจะต้องให้มันละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อบางคนจะได้จดตามทันได้เผื่อบางคนจะได้เอาไปดูย้อนหลังได้ไม่ใช่มาปุ๊บอธิบายตอบเลยไม่ใช่นะครับอาจารย์ไม่ได้มาโชว์เทพนะครับอาจารย์มาติวให้พวกเราเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาไม่ใช่มาโชว์ว่าอาจารย์แก๊ปเก่งนะครับอาจารย์ต้องย้ำวิทยากรของอาจารย์ทุกคนเลยนะครับในรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์เนี่ยจะบอกทุกคนว่าเราไม่ได้มาโชว์เหนือนะครับเรามาทำให้น้องประสบความสำเร็จนะครับนะเพราะฉะนั้นพยายามทำตามนะฝึกฝนตามนะมาดูข้อ30ครับ L E A R N ไปเลข3เลข3คืออะไรครับเติมตัวหลังแสดงว่ามันต้องเติม N ไปอีกตัวหนึ่งแสดงว่าข้อนี้คือ L E A R N N เลยตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทม.ใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอ้เจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย